วัสดีค่ะวันนี้จะมาทำเมนูเกี๊ยวน้ำทานนะคะวันนี้จะเป็นเกี๊ยวน้ำกุ้งกับหมูสับนะคะเกี๊ยวน้ำเราจะมี2ส่วนนะคะเราก็จะมีส่วนของตัวเกี๊ยวนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปห่อค่ะแล้วก็มีส่วนของน้ำซุปนะคะนี่ค่ะเรามาดูส่วนผสมน้ำซุปเราก็จะใช้ผงคะนอซีอิ๊วขาวเกลือน้ำเปล่าสะโพกไก่เป็นน้ำสต๊อกนะคะรากผักชีหอมใหญ่แล้วตัวผักนะคะเราก็จะใช้เป็นผักคะน้าแทนนะคะเพราะเป็นคนชอบทานผักคะน้ามากกว่ากวางตุ้งค่ะต้นหอมผักชีสำหรับโรยหน้าค่ะและนี่ค่ะสูตรของเรานะคะเราจะใช้หอมเจียวนะคะเพราะหอมเจียวเขาจะมีความหอมมากกว่ากระเทียมเยอะเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าหอมเจียวนะคะลงไปเจียวแล้วก็มีเกี๊ยวแผ่นแป้งข้าวโพดพริกไทยป่นซีอิ๊วขาวผงคะนอหมูสับกุ้งและแห้วค่ะแห้วนี้นะคะจะเป็นแห้วกระป๋องนะคะเพราะแห้วสดที่นี่จะไม่มีขายนะคะเราก็จะซื้อเป็นแห้วกระป๋องนะคะสูตรเราจะเด็ดตรงนี้ค่ะเราชอบใส่แห้วนะคะเพราะแห้วเนี่ยใส่พอเรากินไปแล้วนะคะมันจะกรุบกริบแล้วมันจะมีความอร่อยหนึบๆค่ะโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวเราก็มาทำกันเลยนะคะค่ะแล้วก็มาหมักส่วนผสมทุกอย่างเลยนะคะก่อนอื่นก่อนที่จะหมักนะคะเมื่อกี้ก็ลืมบอกไปนะคะต้องเอาแห้วลงไปสับให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะละเอียดเลยค่ะค่ะเราก็จะใส่หมูสับนะคะใส่แห้วค่ะแป้งข้าวโพดผงคะนอพริกไทยป่นซีอิ๊วขาวค่ะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะค่ะตอนนี้เราก็คลุกเคล้าเข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาห่อเกี๊ยวเลยค่ะความห่อนี้แล้วแต่ถนัดนะคะใครห่อสวยก็ห่อเลยค่ะก็จะใช้กุ้งของเรานะคะปักลงมาในนี้ค่ะนี่ค่ะขอเป็นแบบนี้นะคะกับน้ำแตะค่ะสี่มุมนะคะห่อไปห่อมาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะห่อแบบไม่ใส่กุ้งบ้างนะคะไม่ใส่กุ้งก็ใส่หมูเยอะๆค่ะก็จับชีแบบนี้ค่ะโอเคค่ะกุ้งเราก็เหลือชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะห่อจนหมดเลยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็จะมาทำน้ำซุปกันเลยนะคะค่ะแล้วก็ห่อเสร็จแล้วนะคะทั้งเกี๊ยวธรรมดาและเกี๊ยวกุ้งนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็ไปทำส่วนของน้ำซุปกับหอมเจียวกันเลยค่ะค่ะแล้วก็มาเจียวหอมกันเลยค่ะไฟไม่ต้องแรงนะคะ
ไฟอ่อนๆหรือไฟกลางได้นะคะช่วงที่รอหอมเจียวสุกนะคะเราก็จะมาทำน้ำซุปกันค่ะเดี๋ยวรอน้ำเดือดนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ส่วนผสมทั้งหมดค่ะโอเคน้ำก็เดือดท่าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ส่วนผสมทั้งหมดเลยค่ะก็จะมีน่องไก่หอมหัวใหญ่รากผักชีนะคะแล้วเดี๋ยวรอให้เขาเดือดอีกรอบนึงนะคะเราก็จะมาใส่ส่วนนี้ค่ะโอเคค่ะเราก็จะมาใส่ส่วนผสมทั้งหมดกันเลยค่ะผงคะนอซีอิ๊วขาวเกลือค่ะแค่นี้เองค่ะเดี๋ยวเราก็รอให้เดือดอีกรอบนึงนะคะให้ส่วนผสมสุกทั้งหมดนะคะค่ะตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะคะเดือดพลาดเลยค่ะเดี๋ยวมาดูหอมใหญ่นะคะถ้าหอมใหญ่เขาสุกนะคะก็เป็นอันว่าใช้ได้ค่ะสูตรนี้นะคะเราจะไม่ใส่กระเทียมพริกไทยนะคะเพราะเราจะให้มีกลิ่นของหอมใหญ่นำนะคะเป็นอันว่าใช้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมสิกินหอมใหญ่นำเลยค่ะอร่อยค่ะเดี๋ยวส่วนผสมทุกอย่างนะคะเราจะเอาไว้ในใต้คลิปนะคะเพื่อนๆก็เลื่อนลงไปดูได้เลยนะคะเราจะเอาไม่บอกตอนเบื้องต้นนะคะถ้าบอกแล้วเดี๋ยวคลิปมันจะยาวค่ะเราจะแปะไว้ด้านล่างนะคะเพื่อนๆก็ลากลงไปดูด้านล่างเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็รอให้น้ำเดือดนะคะแล้วเราก็จะใส่เกี๊ยวเลยค่ะส่วนของน้ำซุปนี้เราก็จะรีเป็นไฟกลางนะคะหรือไฟอ่อนนะคะต้มช้าๆค่ะโอเคค่ะตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เกี๊ยวของเราเลยค่ะเกี๊ยวกุ้ง4ตัวนะคะแล้วก็เกี๊ยวธรรมดาสัก3ตัวนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรารอให้เขาสุกนะคะเดี๋ยวก็มาตักเสิร์ฟกันค่ะค่ะพอกุ้งลอยตัวนะคะเราก็จะใส่ผักค่ะเพราะกุ้งใกล้จะสุกแล้วนะคะโอเคค่ะตอนนี้เกี๊ยวก็ลอยตัวแล้วนะคะเป็นอันว่าสุกนะคะเดี๋ยวเราก็จะตักเสิร์ฟใส่จานของเราเลยค่ะก็มาตักน้ำซุปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็ใส่ต้นหอมผักชีหน่อยค่ะก็หอมเจียวนะคะแล้วก็หอมเจียวนะคะก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาตักให้เพื่อนๆได้ดูซิว่าเป็นยังไงนะคะแล้วชิมให้ดูด้วยค่ะอร่อยค่ะลองทำทานดูนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะลองทำทานดูค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ